เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีแต่ปี2543ถึงปัจจุบันนับได้ว่าเป็นผู้นำพยาบาลชาวอินเดียที่มีผลงานโดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและการทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพและภารกิจของสภาการพยาบาลอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องนานถึง49ปีทำให้การศึกษาและการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความก้าวหน้าเป็นลำดับวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์มีสมรรถนะมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ดร.